สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ100วันของพวกเรานะครับโดยที่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยจะเล่น100วันในโหมดฮาร์ดคอร์ในคอนเทนต์ของเราต้องเอาชีวิตรอด100วันในการแปลงร่างเป็นสัตว์ไปเรื่อยๆเว้ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2หนึ่งกดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะตะลับตะลับกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันมาพอดีไอฟ้าคุงนี่เองเปลี่ยนตัวถอดเสื้อหมดแล้วหรอเสื้อมันล้อนะกลับไปเป็นคนบ้าแล้วใจเย็นพ่อหนุ่มแล้ววันนี้แล้วว่าไอฟ้าเราเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาดิต้องบอกว่าเป็นเริ่มซีรีส์ใหม่ในการเล่น100วันของเรานะเว้ยทำไมไม่เล่นสักพันวันไปเลยวะให้ใครดูอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าเราเนี่ยต้องเล่น100วันในการแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์เว้ยเอ้ยเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นเอ้าแล้วกูไม่ใช่อ่ะกูเป็นมนุษย์สินะก่อนจะเริ่มคลิปครับคุณผู้ชมเอานิ้วโป้งไปกดไลค์คลิปนี้คนละไลค์คนละแชร์ถึง 10,000 ไลค์ 10,000 แชร์ไปเลยนะครับพร้อมยังไอ้ฟ้าสำหรับวันแรกพร้อมครับพร้อมวันแรกมุมซ้ายล่างขึ้นวันแรกเริ่มโดยเราต้องเริ่มวันแรกเนี่ยโดยการกดปุ่มตรงนี้เพื่อเป็นการสตาร์ทฟ้ากดก่อนเลยยังเหรออะไรวะกดใหม่เลยฟ้าจึ๊บโว้ย I am a KFC เรากลายเป็น KFC แล้วก็ McDonald's อะไรอ่ะนี่เรากลายเป็นตัวที่กูชอบกินบ่อยๆแล้วเนี่ยชอบลาดลงน้ำเลยไก่มันร่อนช้าด้วยดิตกช้าตกช้าตะกี้ผมไปอ่านโพยมาครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเราจะแปลงร่างเป็นร่างใหม่ได้เนี่ยเราต้องนอนเว้ยฉะนั้นแล้วเนี่ย100วันของเราเนี่ยจะเป็น100ตัวเว้ยไอ้ฟ้า100วันของเราจะเป็น100ตัวอย่างนั้นเหรอใช่เราต้องหาเตียงหากรงหาแกะก่อนเลยแล้วยังหาแกะไม่เจอเลยฟ้าตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ดีกว่าเฮ้ยก้าววิ่งไปไหนก้าวยืนนิ่งทำไมเฮ้ยก้าวไปไหนก้าวรอด้วยเฮ้ยอยู่ด้านหลังอ่ะเอาตอนนี้มันเที่ยงวันไอ้ฟ้าจะตกดินแล้วเหมือนว่าวันแรกเราเนี่ยไอ้ฟ้าฮาร์ดคอร์ด้วยเราต้องสร้างบงสร้างบ้านใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยสร้างบ้านรถฟ้าไปตัดไม้ที่อื่นไปช่วยกันตาอย่ามาตัดต้นเดียวกันโอเคผมได้มา4บล็อกเรียบร้อยแล้วครับเป็นคราฟติ้งเทเบิลก่อนเลยดีไหมนี่ไอ้ฟ้าคลองหายไปไหนอ่ะอย่ามาล้วงความลับของผมกับตันดูเหมือนว่าเราต้องอยู่ใต้ดินก่อนนะครับในวันแรกเนี่ยไม่งั้นนี่คือเราไม่รอดเด้อตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยดึกแล้วไอ้ฟ้าครับเตียงเร็วจะได้นอนโอเคอุ้ยนี่อาหารอยู่นี่คนละอันนะเว้ยหยิบไปคนละก้อนโอเคกูหยิบหมดเลยเอามาจะตายแล้วไปให้สารนี่จิกสเต็กเอาอันนี้ไปเผาไปโอเคเพื่อนครับเตียงเลยนะได้เลยครับเลยโอเคกูนอนคนเดียวเอาไปอีกอันนึงดิโอเคเอาไปครับเองไปขี้เกียจโอ้พร้อมที่จะจบวันที่1หรือยังพร้อมแล้วไหนลองนอนดิอยากดูท่านอนเอ้การลุกขึ้นมาการลุกมาได้ฝันดีๆกว่าคุณผู้ชมปาฝันดีครับฝันดีครับว้าโอ้ยดูเหมือนวันที่2ของเราจะเริ่มมาเป็นน้องวัวอย่างนั้นหรอเอาละเหมือนวันที่2แล้วไอ้ฟ้าเราต้องหาทรัพยากรในการเล่นให้ได้เยอะที่สุดนุ้ยห้ามตายขาดฟ้าเองไปเดี๋ยวเองไปตัดไม้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราขุดหินให้ A few moments later ดูเหมือนว่าวันที่2ของพวกเรานะไอ้ฟ้าจะไม่มีอะไรมากนะ uh-huh. เราแค่พัฒนาบ้านโครงสร้างบ้านให้แบบพออยู่รอดก่อนก็พอดีกว่าเฮ้ยแต่บ้านเราแบบกว้างขึ้นใช่ใช่ทำอยู่คนเดียวเนี่ยอีกคนนึงโมแต่หาโมงหาไม้หาอาหารมาด้วยดินี่เฮาสะหาอาหารมาเผื่อไว้ได้แบบเผาไว้เรียบร้อยเลยอ่ะจริงปะเนี่ยข้างหลังอ่ะดูสิเนื้อตัวเองอ่ะจิ้มเข้าไปเยอะๆไม่ต้องมาทำหน้าสงสารเลยไปทำงานก่อนจะเข้าสู่วันที่3ผมและไอ้ฟ้าก็มานั่งจูบปากกันฮะไม่นั่งสร้างไอ้นี่ดินั่งจูบปากโอเคโอเคสวยว่ะไม่พอมานั่งดูแบบพระอาทิตย์ตกดินก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยก้าวฮะความสัมพันธ์ของเรา2คนนะ
ให้พระอาทิตย์ตกดินนี่เป็นพยาเป็นอะไรโอเคคุณผู้ชมไปนอนกันดีกว่าครับไอ้ก้าวไหนลองมอมเตียงน้ำตาลดิไอ้ก้าวลุกไปเป็นไงวะเป็นการนอนแบบโอเคฝันดีครับคืนที่3สำหรับคืนที่3สวัสดีก้าวได้การเป็นโซโนแมนไปแล้วโซโนแมนอย่างนั้นหรอแล้วผมได้รองเท้าโอเคผู้ชายที่สดใสของพวกเราน้องฟ้าโอ้ไอ้ก้าวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย I have a god god of snowman bro กูรู้ลงน้ำแล้วเจ็บด้วยนะอย่าลงนะใช่หรอเจ็บหรอใช่เห็นเจ็บไปเลยก็ได้อยู่นี่ว่าเอาคิดดีกว่าฟ้าวันที่3แล้วเนี่ยทำไงดีในเมื่อเราสามารถเดินข้ามทะเลได้แล้วเราหาที่ใหม่ดีไหมก็ดีนะเราจะได้ไปแบบที่ที่เราไม่ต้องทุกทรมานได้เลยว่ะผมว่าเรามีไม้ที่พอประมาณแล้วก็มีไม้พอประมาณมีหินพอดีฟ้าเองจะว่าไงวะถ้าเราเดินข้ามทะเลไปฝั่งนู้นเลยอะข้ามฟากเหมือนข้ามจากยุโรปไปอเมริกันอะไรเงี้ยโอเคเจอกันวันที่ 1,000 น่ะไม่ต้องร้อยแล้วไปเลยละกันคุณผู้ชมถือกี่วันเราก็ทนได้เว้ยอาหารเราเพียงพอยาวไว้เนี่ยเพื่อนบอกเลยว่ายาวหมายถึงเดินทางยาวมากทะเลยาวเหลือเกินน่าจะชาติไหนถึงเนี่ยในวันที่9ครับคุณผู้ชมไอ้ฝ้าเราตื่นมาพร้อมเป็นคีปเปอร์โอเคเราตื่นมาพร้อมกับการเป็นคีปเปอร์แล้วมันมี NPC มานอนด้วยวะโอ้เพื่อนจะไปรู้เหรอก็เรามานอนบ้านนี้ตั้งนานน่ะมันค้างไงวะไอ้โชอูนี่ไงสโตนพาแซลคุณผู้ชมตอนนี้เรากลายเป็นคีปเปอร์แล้วใช่ปะใช่แต่ว่าทำไรดีคีปเปอร์อะตะลุยเหมืองหรือว่าระเบิดตู้มดีวะระเบิดตู้มแล้วก็ตายกันหมดจบเกมไม่ดีไม่ดีจุดเตียงทิ้งก่อนมาออกมาเพื่อนนี่คือบ้านเราหลังที่2ของเราอ่ะลงเหมืองเออแล้วความสามารถเขาเจ้าคริปเปอร์นี่ครับโอ้โหเรื่องแสงวอดเจ้าเลยอะไรอยู่ดีๆจะทำไมระเบิดได้ด้วยอ่ะระเบิดได้ไม่ก็เอาทำไมเข้าไปกันขึ้นอ่ะกูกันขึ้นระเบิดได้ด้วยมีแสงออร่าด้วยคุณผู้ชมอย่างเท่อะเจอเหล็กเรียบร้อยผมว่านะไอ้ฟ้าอีกสัก 3-4 วันเนี่ยเราลองอยู่ในเหมืองอุ๊ยอะไรตกใจหรือว่าคีเปอร์ตัวจริงอะไรเป็นอะไรมึงเลิกๆกับเพื่อนโทษทีผมว่านะ 3-4 วันเนี้ยผมจะอยู่ในเหมืองเรื่อยๆด้วยคุณผู้ชมหาขอทรัพยากรดีกว่าผมตื่นมาไอเดย์ที่12ครับคุณผู้ชมเรากลายร่างเป็นซอมบี้ผมเจอทองด้วยโคตรดีแต่เมื่อก่อนเลยเผื่อทำแอปเปิลทองได้นะจ้าตอนนี้กำลังหาเพชรเหมือนเจอใกล้เจอแล้วใกล้เจอแล้วเอาดีมีความรู้สึกใกล้เจอหรอที่นี่ไงเจอจริงเอาดีอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาโอเคอุ้ยก็เจอเหมือนกันก็เจอเหมือนกันอุ้ยเอาว่ะขุดบ้างเลยนะขุดไปเลยน้องชายเอาล่ะไอ้ฟ้าเราเนี่ยเหนื่อยล้าจากการหาเมืองหาเมืองมาเว้ยต้องพักผ่อนเว้ยเพื่อนฉันจะใช้เพชรทั้งหมดที่มีเฮ้ยร่ำรวยเลยนี่ว่านี่เวลานอนเพื่อนโอเคมาดูว่าเดือนที่20เราจะกลายเป็นตัวอะไรนั่นอู้เราตื่นมาพร้อมเป็น NPC โอ้ว่า NPC ไอ้ป้าดูข้าดูกูถือของเฮ้ยเนี่ยถือเนื้อมันถือไว้แบบเหมือนจะให้อ่ะเอาวะครับเอาวะครับเหมือนมึงขายของดีกว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะคุณผู้ชมวันนี้คิดไม่ออกเลยรู้แล้วดีกว่าฟ้าหรือเมื่อเรากลายเป็น NPC เนี่ยภูมิปัญญาของเราดูว่าเราค้าอะไรได้บ้างดีกว่าโอ้หุ้ยล่อเรามีทองอยู่พอดีเลยก่อนเราจะค้าของครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าวันที่25ของเราจะมีปัญหาว่ะไอ้ฟ้าคือปัญหาอะไรวะเองเราไปอยู่ข้างหน้าอย่าไปทุบมันสิเอ้ยไม่สิแล้วครับใจเย็นครับอุ้ยที่มันตีไม่ได้เพราะเราเป็น NPC เออว่าทำมาได้เนาะเองก็ตายไปแล้วเออท่านพรุ่งนี้เราตื่นมากลายเป็นโกเลมนี่คือแบบกำใดใครก่อนกำนั้นตามกระบอกใช่เพื่อนมันไม่ตาเกียร์เออไม่ได้ดอกไม้กันเหล็กมาด้วยของพี่ไปนอนดีกว่าว่ะโอ้โหโดนยึดเตียง
ไม่นะก้าวที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราเราไปกันเถอะเรานอนตรงนี้ก็ได้เพื่อนบ้านดีๆก็ไม่ได้อยู่โอ้โหเดือนที่30ของเราแย่งเตียงเหรออย่าไปหน่อยใจเย็นใจเย็นเพื่อนไหนผมขอลองมาทำภารกิจก่อนหน้านั้นดิคาบโล่อ่ะบอกแล้วว่าอย่าแย่งเอาไปกลัวเดมถือโล่ให้ได้เลยเอาก้อนเหล็กมาวางเป็นแบบตัว X อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยทอเป็นลูกบวกออกมาเลยโรยัลตี้เชียวไอ้ฟ้าอาจจะไม่เห็นใช่ไหมเองลองถือดูเหมือนว่าเราต้องมีทองอีกสัก4ก้อนเราถึงจะทำเป็นแอปเปิลทองได้ว่ะคุณผู้ชมไอ้ฟ้าแล้วว่าเราทำอะไรต่อกันดีวะเพื่อนนี่เดย์ที่30แล้วว่ะอีกตั้ง70กว่าวันแน่ผจญภัยโลกกว้างปะปะเอาดีเจออะไรแล้วก็นอนที่นั่นเจอไหนนอนนั่นอยู่ไหนนอนนั่นคุณผู้ชมครับเป็นไงร้อนอยากอาบน้ำเรามาแช่ปุ๊บเป็นไงขึ้นไม่ได้อันนี้คือเพิ่งรู้เลยคุณผู้ชมว่าโกเลมมันขึ้นจากน้ำไม่ได้โอ้เราทำได้ไงเราทำไงเนี่ยเพื่อนขุดหรอเราต้องไปที่ที่ไม่มีน้ำโอ้โหอย่างซวยเลยอย่าเบียดกันสิหาวิธีขึ้นดิเพื่อนไปแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมผมมีวิธีขึ้นของผมอย่างแน่นอนก๊อปสูตรผมอ่ะอีซีก๊อปสูตรผมไปป้าออกเดินทางดีกว่าออกเดินทางในรอบนี้เดินทางสักกี่วันดี10วันไหม 17,849 ล้านวันผมอยากจะเจอแบบโลกใหม่แล้วอ่ะเอ้ยโลกใหม่ดีนี่นะแบบเกาะมนุษย์เงือกเอาแล้วไปใหญ่ไปใหญ่เออว่ะแต่พูดถึงแล้วก็เหมือนเป็นนักประจัญภัยดีนะไอ้ฟ้าคนมันคนเลิกจีบประจนภัยก่อนถึงเดย์45ผมอยากจะค้าเป็นแบบพวกหอกอันนี้หรออุ้ยอันนี้ดูเหมือนค้ามากเนี่ยหุ้ยต้องไปนรกหรอฮะโอเคต้องไปนรกก่อนอุ้ยได้เล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 ยฟ้าเราพร้อมไปนรกแล้วใช่ไหมวะตอนนี้พร้อมแล้ววะผมว่าเราต้องออกเดินทางหาเจ้านั่นวะคุณผู้ชมที่เป็นสปาวเนอร์เนเธอร์เอาละคุณผู้ชมไอ้ฟ้าโอ้ยเพื่อนพร้อมนอนยังดูเหมือนว่าเราไม่ได้นอนมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะแต่ดูสิ่งที่เราเจอดิสิธรรมดาน้องก่อนนอนหน่อยดีกว่าเราจะได้เลิกเป็นไอ้เจ้าอ้วนนี่ดิธรรมดาตัวใหญ่เราก็ต้องแบบปูเตียงใหญ่ๆหน่อยเอ๊ะนอนเร็วฟ้าก่อนมอนสเตอร์จะเกิดโอ้เดย์ที่50ของเราตื่นมาเป็นลาเวนเจอร์เฉยเลยรู้สึกเหมือนไอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยตีแรงจัดเลยฟ้าช่วยจะได้ไม่โง่สักทีนะเพื่อนนะแล้วดูครับคุณผู้ชมเราแบบเดินทางมาเจอไอ้นี่ด้วยขาดแค่แบบ1 2 3เองป่ะเอ้ยเหลือเพราะเรานอนใกล้นี่เราเลยเป็นอีอ้วนนี่วะเออว่ะจริงว่ะเห็นด้วยเฮ้ยมีกล่องโอ้ไฟแช็กก็พร้อมโกแอปเปิ้ลก็พร้อมโอเคขอแอปเปิ้ลโกไว้ได้แอปเปิ้ลแจ๋วจัดมาเดี๋ยวต่อให้เลยมีออกซิเดียนอยู่คุณผู้ชมจำเรื่องที่ผมอยากได้หอกได้มั้ยมีหอกด้วยเหรอหอกครับอย่างง่ายเลยเว้ยใช้แค่นี้อ๋อมันต้องมีนี่ก่อนมีดาบเอาหอกมาก่อนไหนเห็นป่ะตรงนี้มีออกซิเดียน1อันเออแล้วก็เอาไอ้ตรง2ข้างล่างอันนี้มาต่อตรงนี้3บล็อกพอดีเออว่าผมมีเหล็กมีเพชรอยู่เพียงพอด้วยเออแจ๋วแล้วนี่ไดมอนด์ซอสแบบอาลีมิเต็ดเจ็ดดูมาขุดได้ละได้ละไอ้ฟ้านะปกติเราจะทำไดมอนด์ซอสแบบได้แค่แบบธรรมดาใช่ปะแต่ดูดาบที่กูมีของดีครับธรรมดาอ่ะให้อเล็กซานเดอร์คืออะไรอ่ะคือผมยังไม่เจอเมื่อกี้เคผมจะขุดนี่ไปนะครับเอ้าโอ้ยมาขุดอย่างไวเลยออกซิเดียนผมหายอันนึงออกซิเดียนผมหายโอเคไอ้ฟ้าเราใช่ไหมเฮ้มาพร้อมละเฮ้แต่จริงมันใช้แค่2อันนี่หว่าเออ2อันก็ได้นี่หว่าโอ้สวยโอ้สวยจัดแล้วก็จุดไฟเลยรอเราไปนะเป็นสไลเดอร์ก่อนป่ะเพราะว่าถ้าเราไปเนเธอร์เนี่ยเราจะนอนไม่ได้นะเว้ยเออเนาะเอางั้นเราเดี๋ยวคืนนี้เราแบบเดินชิลก่อนละกันนะคุณผู้ชมเดินชิลโอ้มาคุณผู้ชมมาดูหลังจากใช้เวลาการศึกษาการค้าบ 2-3 วันเราก็เจอการค้าที่ถูกต้องอะไรอ่ะเห็นป่ะถ้าเราลองขุดดูเหมือนว่าเราเคยรีวิวไปแล้วนะเจ้าหมอนี่เนี่ยว้าขุดแล้วระเบิดเลยสุดยอดเอาละโอเคป่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวนั่งรอเวลาดีกว่านั่งชิลอยู่ริมหาดทรายแล้วกันพระอาทิตย์ตกดินแล้วนอนกันดีกว่าโอ้ยงามดูท่านอนเอง
ไปด้านในอ่ะลูกก็นอนดีกว่าไปคุณผู้ชมเข้าสู่เดย์ที่60เว้ยเอาว่าเดย์60กลายเป็นสไลเดอร์ของจริงของเดย์ตัวนี้ละลังก็ไม่อยากเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะไม่นอนแล้วไปไปแล้วเราเจอแบ็กสโตนปราสาทแบ็กสโตนด้วยคุณผู้ชมประเด็นเลยเนี่ยมันตามเรามาหรองานหยาบและหาเนเธอร์ไลท์ก็หายากจัดค่อยๆลงนะเว้ยเพื่อนจะตายโอ้ยนี่ไงโอ้โหไปไม่ได้เนี่ยมันโหดจัดเลยมีกล่องอะไรด้วยอ่ะไอ้บ้าเราตายใช้วิชาความไววิชาความไวเฮ้ยมันไล่แต่เองเออสวยฟ้าสวยเก็บไป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 ไอ้บ้าว่าเรากลับโลกเดิมกันดีกว่าว่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเว้ยเพื่อนดูเหมือนว่าตอนนี้ผมและไอ้ฟ้าเนี่ยกำลังเดินทางมาแบบพื้นที่ที่ยาวไกลมากเว้ยคือตอนนี้ไอ้ฟ้าคือจำไม่ได้นะเว้ยว่ากี่วันแล้วแต่รู้ว่ามันแบบก้าวตอนนี้กูก็อายุมากแล้วนะจะพูดอะไรวะลืมละจะบอกว่าคือผมกับไอ้ฟ้าแหละจำไม่ได้แล้วว่ามันกี่วันแล้วแต่รู้ว่ามันช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ชมไม่คือผมกับไอ้ก้าวก็แก่แล้วอะแก่อะไรวะแล้วดูละการของที่ผมเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากผ่านไปหลายวันจัดก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างถูกต้องไหมเดี๋ยวทำเป็นโต๊ะเอ็นชาร์ให้เลยละกันนะไอ้ฟ้าสิ่งที่เราเตรียมมาไม่เสียประโยชน์ด้วยเพื่อนเอาละเป้าหมายเราเนี่ยมีแค่เป้าหมายเดียวเว้ยเป้าหมายนั้นคือการฆ่า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 มังคือไงล่ะข้ากิ้งกือถึงเวลาเราต้องนอนแล้วนะเว้ยเราจะได้เปลี่ยนร่างจากไอตัวหน้าสมเพชนี่นอนก่อนเลยละกันงับไม่น่ารักวันที่90หรือเปล่าเรากลายมาเป็นเบสบินได้ด้วยแบบแล้วต้องบินอย่างไวอ่ะธรรมดาน้องเราสามารถใช้สกิลปล่อยไฟได้ปะไม่น่าได้นะโอเคเฮ้ยได้เฉยโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มอีกทีก่อนละกันในวันนี้นะน่าจะแบบเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดแล้วผมจะเอนชานเท่าที่จำเป็นละกันนะมีเกาะพร้อมแล้วใครเป็นอะไรผมรู้สึกเป็นปกติครับท่านโอ้ผมลงน้ำไม่ได้โอเคโอเคแค่นี้ก็พอแล้วมาพร้อมแล้วเหรอเราจะออกเดินทางหาเนเชอร์พอร์ทัลนะเราต้องมีไอ้นี่นี่หว่าเอ็นเดอร์โพใช่ป่ะเออเอ็นเดอร์โพงั้นเดี๋ยวไปกลับไปหาเบสแล้วก็เอ็นเดอร์โพได้เลยโอ้มาคุณผู้ชมหลังจากเราหามาจริงซิลเวอร์ฟิชเนี่ยทุบดิทุบพิง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 เออโยนทิ้งไปเลยเจ้าไรประโยชน์รู้แค่ว่าผ่านมา 5-6 วันแล้วใช่ในที่สุดเราก็ไปถึงเดียนแล้วมาไปฟ้าทำลายไปนะเพื่อนโอเคได้เลยสวยครับนี่มันแรงมากอะเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าแรงจัดเริ่มรู้สึกได้อยู่นิ่งเฉยไม่อ๋ออันนี้ทำไม่ผิดทุบแล้วฮิวใช่ทุบแล้วฮิวเพื่อนหมดยังหมดแล้วมีเหลือแค่เดดาก้อนฟันมันเลยมาดิเฮ้ยตกมันตกมันตกมันเจ้าแพ้ไปแล้วมาดิผมรู้แล้วว่าจะฆ่ายังไงดีพอมันลงมาตรงเนี้ยผมใช้ที่หุ่นระเบิดฆ่ามันเว้ยไอคิวแบบ 200% จัดๆลงมาดิเจ้ามังกรเอ็งห้าวมากมั้งเหรอโอเคมีคนล้อเลียน1คนมา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 ดิมา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 ดิโอ้โหกระชอกเบ๊ะโอเคได้อยู่ได้อยู่กดเพื่อฮิว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 ผมเพิ่งสังเกตไว้คุณผู้ชมถ้าเราเป็นมอนสเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ทำร้ายเราเลยเว้ยใช่โคตรแจ๋วไอ้ฟ้าใครปาอะไรมาวะผมไม่ลงมาทีเลยไว้คุณผู้ชมผมต้องแบบไปตีมันเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยลงไปยังมันจะลงมาใช่หรือเปล่าไม่ใช่เอามาดิมาดิแพ้ไปแล้วเจ้ามังกรเตึง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 ตายตายตายเติมเลือด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 นี่ครับคุณผู้ชมวิธีการเติมเลือดของผมเป็นยังไงเท่ปะอย่างเท่ตอนที่เดียวอย่างชอบเลยนะครับถ้าไม่มาตรงนี้เลยเว้ยโคตรแปลกถึงแล้วอะไรกั้นมันก็เออมีสิทธิ์เป็นไปได้เย้ตีนาขนาดนี้ร้อนพอดีโอ้ย
ีอย่างนานอ่ะผมว่าผ่านไป100วันแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยได้ดรอปอะไรมาด้วยอ่ะดราก้อนสเกลโอ้ยถ้าให้ดาวนะคุณผู้ชมชุดเกาะเอเดอร์ดราก้อนหรือเปล่าดราก้อนสเกลโอ้มันสามารถครับอูเนเธอร์ไลท์โอเครู้แล้วเยี่ยมดีจัดจานโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่ชอบ100วันของพวกเรานะครับคิดว่าดีหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับผมชอบมากกดไลค์ชอบมากกดซับด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ